This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. พรีเนี่ยนะคะคือแต่ละคนก็ไม่ได้เท่ากันไม่ได้หมายความว่า35จะต้องพรีนะบางคนก็เร็วบางคนก็ช้า คนที่เร็วๆบางทีเนี่ย40เนี่ยเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วเพราะนั้นพรีเมโนโพสของเขาเนี่ยพรีวัยทองเขาเนี่ยคือ35สตรีที่เข้าสู่วัยทองต้องไปตรวจหัวใจนะคะคลื่นหัวใจนะคะ เพราะว่ามันอาจจะมีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติไปได้เรื่องของอารมณ์และจิตใจแน่นอนส่งผลอยู่แล้วนะคะความรู้สึกแอคทีฟนะความรู้สึกที่มันสดชื่นกระปรี้กระเปร่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะคุยกันถึงเรื่องของการรับมืออย่างไรเมื่อเข้าสู่วัยทองค่ะฟังแล้วรู้สึกแบบสะเทือนใจนิดหนึ่งนะคะกับหัวข้อนี้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะหัวข้อสะเทือนใจอ๋อแต่พี่ว่ามันฟังดูดีนะวัยทองเนี่ยอ๋อมีทองเยอะแยะคือจริงพอเราพูดว่าวัยทองเนี่ยเข้าใจว่าเขาก็พยายามที่จะเรียกให้มันมีมุมมองในทางที่มันบวกกันนะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่เจอความจริงที่เจอมันไม่ทองมันไม่ได้ทั้งสามารถคิดบวกได้ขนาดนั้นมันมีหลายประเด็นเหมือนกันนะคะที่อาจจะสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจให้กับสตรีท่านนั้นหรือว่าผู้ชายคุณสุภาพบุรุษท่านนั้นแล้วก็คนรอบข้างแต่จริงๆพอพูดถึงคำว่าวัยทองอะค่ะอันนี้ส่วนตัวจะมักคิดถึงเรื่องของผู้หญิงมากกว่าเพราะอาการค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเห็นชัดเจนนะคะแต่ผู้ชายอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าเวลาพูดถึงคำว่าวัยทองเนี่ยภาพของความเป็นผู้ชายวัยทองไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้ก็คือชายวัยทองเนี่ยก็ต้องเริ่มดูแลเหมือนกันนะคะก็ต้องทำไมถึงต่างกันหนูเลยทราบไหมคะทำไมผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันเรื่องของฮอร์โมนอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยนะคะรวดเร็วปรากฏชัดนะแต่ผู้ชายเขาจะช้าๆค่อยเป็นค่อยไปเขาก็เลยไม่ค่อยมีอาการนะคะไม่ยุติธรรมจริงๆด้วยนะคะใช่นะคะเวลาพูดถึงวัยทองก็เลยนึกถึงแต่สุภาพสตรีใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินว่าวัยทองเนี่ยเขาเริ่มเป็นกันในช่วงอายุแบบ35เร็วขึ้นด้วยค่ะเร็วขึ้นมากเลยค่ะตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะปกติเราได้ยินนะคำว่าวัยทองอ่ะมันต้องแบบสัก50มั้ยอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนนี่ก็จะบอก50อัพนะคะแต่ถ้าพรีวัยทองอ่ะ40หรืออะไรอย่างงี้ก็ยังพอไหวนะคะแต่ตอนนี้คือแบบแค่คำว่าพรีวัยทองคือเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยทองเนี่ยโอ้โหก็35แล้วหรอคือที่มาของตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นเนื่องมาจากว่าต้องการจะส่งเสริมให้มีการเตรียมตัวของสตรีด้วยเพราะว่าปัญหาในเรื่องของสภาพร่างกายสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันมีเรียกว่ามีภาวะคุกคามมากมายนะสตรีทำงานมากนะคะมีความตึงเครียดสูงด้วยอันนี้ก็ส่งผลต่อระบบฮอร์โมนแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับวิวัฒนาการด้านการดูแลรักษาเนี่ยเรามีดีขึ้นก็เลยอยากจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเตรียมกันให้มากขึ้นก็เลยกำหนดตัวเลขขึ้นมาเร็วนิดนึงเร็วไปนะคะหายใจไม่ทันเลยเดียวมีคนว่าอ้าวนี่พรีวัยทองแล้วเหรออะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นคำแสลงค่ะที่ไม่ค่อยได้อยากได้ยินแล้วก็ไม่มีใครอยากจะได้ไม่แต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าพอมันพรีวัยทองเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะจริงเลยนะคะเห็นได้อย่างเอาตัวเองชัดเจนรู้สึกว่าความวูบวาบร้อนหนาวอย่างเราจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเราก็จะงงว่าอากาศร้อนก็รู้สึกว่ามีผลต่อร่างกายอากาศเย็นก็รู้สึกหนาวมากมีอารมณ์วินเวียงหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่เราจะได้ยินมาค่ะพอณวันนี้ปุ๊บเราก็อ๋อพรีวัยทองเฮ้ยเราเริ่มแล้วเริ่มแล้วใช่ไหมก็จะได้มีการเตรียมตัวนะคะจริงๆแล้วก็การเตรียมตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยแล้วก็สตรีทั้งหลายที่มีการเตรียมตัวดีเขาพบว่าได้ผ่านช่วงเวลาที่วัยทองจริงๆของจริงเนี่ยนะคะไปได้อย่างดีนะคะ
หมายความว่าการเตรียมตัวดีจะทำให้เราผ่านช่วงเวลานั้นไปได้อย่างดีแล้วช่วงวัยทองไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปค่ะเราก็จะกลายเป็นดีกว่าวัยทองอีกนะคะพอหลังจากนั้นแล้วจะสบายไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่โอ้พอเข้าสู่วัยทองนั้นจะเป็นวัยทองตลอดไปจนกระทั่ง 70-80 ไม่ใช่ค่ะใช้เวลา 3-5 ปีมันก็จะผ่านไปได้ดีคือร่างกายมีการปรับร่างกายมีการปรับตัวร่างกายของเราอยู่ตรงนี้เพราะนั้นถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ย 3-5 ปีสบายมากค่ะค่ะเตรียมตัวทุกวันนี้ก็เตรียมรับสภาพอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าพรีวัยทองด้วยความยุคนี้มันพอมันมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชัดแต่มันก็อาจจะยังไม่ถึงกับวัยทองได้ 100% แต่ก็มันก็เฮ้ยจะไหวเหรอนี่ขนาดแค่ปรีนะยังอย่างนี้เลย แล้วถ้าไวทองขึ้นมาจริงๆจะขนาดไหนเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่าไวทองจริงๆก็อาจจะมีอาการก่อนที่สตรีนั้นจะหมดประจำเดือนใช่ไหมการที่ประจำเดือนหมดไปจริงๆเลยนะคือเมโนพอสหรือภาวะหมดประจำเดือนก็จะมีสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นมันจะมีอาการมาก่อนใช่ไหมคะจากสภาพฮอร์โมนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกในสตรีเองเนี่ยว่าจริงๆแล้วในมนุษย์เราเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงใน2ช่วงที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็คือช่วงเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมคะวัยรุ่นก็อารมณ์ร้อนนู่นนี่ฮอร์โมนทำงานนะคะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าเป็นสิวมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานะคะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะที่เราพูดแบบนั้นนั่นก็คือการทำงานของฮอร์โมนแล้วมันก็จะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ฮอร์โมนหรือว่าคือว่าต่อมไร้ท่อเนี่ยมันไม่ได้ทำงานเหมือนเดิมแล้วนะฮอร์โมนที่ผลิตก็จะหยุดลงค่อยๆช้าลงนะคะแล้วก็อาจจะหยุดไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นมันก็มีการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งทำไมมันจะต้องหยุดทำงานทำไมเธอจะต้องนะคะก็คือร่างกายเราผ่านพ้นช่วงของเรียกว่าวัยเจริญผ่านไปนะคะนี่ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยวัยรุ่นเขายังมีการเตรียมตัวใช่ไหมคะให้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นได้อย่างราบรื่นนะคะแต่อันนั้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นสู่ทางของการเติบโตใช่ไหมคะแต่พอเปลี่ยนอีกครั้งวัยทองมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ว่าเราจะมีการเสื่อมถอยลงของร่างกายเพราะนั้นมันก็เลยเป็นภาวะที่มีความรู้สึกในทางลบเป็นธรรมดาว่ามันเป็นภาวะไม่พึงประสงค์ของเราที่เราได้คิดถึงจุดนั้นแต่ถ้ามองธรรมชาติของร่างกายมันคือเป็นลักษณะเดียวกันนะคะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงนี่แหละค่ะก็คือเปลี่ยนพัฒนาการมาถึงจุดของการต้องเปลี่ยนร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงมันเตรียมตัวนี่ดีที่สุดเลยนะคะนี่อยากจะคุยว่าเอ๊ะแล้วอาการยังไงอ่ะที่บอกว่าของแท้ของจริงคือไม่รู้ว่าที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่เนี่ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วอาจจะแบบเพราะว่ามีความรู้เลยคิดไปหมดนะคะนึกถึงสมัยพี่เรียนนะพอเรียนโรคนี้เอ๊ะฉันจะเป็นไหมอาการนี้ก็มีอาการนี้พอเรียนทางด้านสุขภาพจริงเกี่ยวกับโรคนะพอโรคนี้มาเอ๊ะเราเป็นอันนั้นไปอันนี้เอาตัวเองไปเทียบหมดเพราะความที่เรามีความรู้แต่จริงไม่หรอกค่ะคิดไปเองอย่าใช่มันสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือสิ่งที่คิดไปเองจริงๆคิดไปเองหรือเปล่านะคะนึกไปอ้าวใช่นี่อ้าวร้อนวูบวาบแล้วอ่ะเอ๊ะนอนไม่หลับหรือเปล่านี่ตื่นเต้นตกใจง่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่บางทีเราก็พอรู้แล้วมาเทียบนะคะแต่รู้แล้วเทียบแล้วดูเหมือนคล้ายคลึงแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่นะคะถ้างั้นไม่ใช่ถ้างั้นมันเป็นยังไงคะเอาตอนพรีก่อนเลยค่ะพรีเนี่ยนะคะคือแต่ละคนก็ไม่ได้เท่ากันไม่ได้หมายความว่า35จะต้องพรีนะเพราะว่าสตรีเนี่ยจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าคนที่เราเร็วบางทีเนี่ย40เนี่ยเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วเพราะนั้นพรีเมโนพอสของเขาเนี่ยพรีวัยทองเขาเนี่ยคือ35เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนก็หมายความว่าอยู่ๆมันก็หมดไปเลยเองเลยอะคะค่ะจะมีสัญญาณเตือนเช่นประจำเดือนก็เริ่มมาเร็วขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นแทนที่จะเป็นรอบละ28วันหรือ30วันบางทีรอบละ21วันอย่างนี้เป็นต้นก็คือเริ่มประจำเดือนมาเร็วขึ้นประจำเดือนมาเยอะขึ้นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือการเรียกว่าแปรปรวนของระบบฮอร์โมนทำงานไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนเดิมหลังจากนั้นแล้วประจำเดือนก็เริ่มน้อยลงห่างไปแล้วก็ค่อยๆหมดไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือตอนสมัยสาวๆก็รู้สึกว่าโอ้การมีประจำเดือนเป็นอะไรที่แบบเราก็ไม่ค่อยอยากใส่ผ้าอนามัยคือรู้สึกว่าการซื้อผ้าอนามัยมันยังแพงอยู่ก็อย่างก็คือการใช้ชีวิตนะการไปเรียนการเดินทางอะไรเงี้ยรู้สึกมันแหมมัน
เราเป็นคนที่แบบดูไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนอื่นในวันนั้นใช่ไหมคะใช่หรือแบบบางทีก็หงุดหงิดมีอาการไม่พึงประสงค์ปวดท้องปวดหัวอย่างนี้นะหงุดหงิดไปอะไรไปแต่ตอนนี้คือแบบว่ามีเถอะประจำเดือนมีต่อไปเถอะขอให้มีขอให้มีเถอะอย่าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นคือสัญญาณที่บอกว่าเฮ้ยฉันเข้าสู่วัยท้องแล้วค่ะทีนี้อาการของมันเนื่องจากว่าวัยทองนี่คือวัยที่มีเรื่องของฮอร์โมนเพศนะคะเปลี่ยนแปลงไปแล้วฮอร์โมนตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมันก็จะกระทบต่อการทำงานของมันใช่ไหมคะจริงฮอร์โมนเพศไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะโดยตรงกับเรื่องของเพศแต่มันเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ของมันหลายๆเรื่องเช่นระบบไหลเวียนหัวใจก็ถึงบอกสตรีที่เข้าสู่วัยทองต้องไปตรวจหัวใจนะคะคลื่นหัวใจนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติไปได้นะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องนะคะเรื่องของเกี่ยวกับ อารมณ์และจิตใจแน่นอนส่งผลอยู่แล้วนะคะความรู้สึกแอคทีฟนะความรู้สึกที่มันสดชื่นกระปรี้กระเปร่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ระบบการทำงานของร่างกายหลายๆเรื่องเนี่ยที่มันเชื่อมโยงไม่ใช่โดยตรงจากฮอร์โมนเพศเนี่ยแต่มันได้รับผลกระทบนะคะเส้นเลือดอะไรต่างๆพวกนี้นะคะมันได้รับผลกระทบเพราะนั้นพอถ้าสตรีที่มีอาการสัญญาณเตือนเกี่ยวกับประจำเดือนไม่ปกติแนะนำว่าควรจะต้องพบแพทย์นะคะอย่าวินิจฉัยด้วยตัวเองว่าฉันพรีไวทองนะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นก็ได้ด้วยใช่ไหมคะเราควรจะได้พบแพทย์ตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยดีที่สุดเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าใช่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนซึ่งอาจจะเร็วกว่าคนวัยอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมถ้าคุณพ่อถ้าคุณไม่ใช่คุณพ่อขออภัยคุณแม่เราเนี่ยเป็นสตรีที่หมดประจำเดือนเร็วส่วนใหญ่ลูกสาวมักจะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากที่จะมีความคล้ายคลึงกับมารดาของตัวเองนะคะดังนั้นถ้าเราตรวจร่างกายชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่การรักษาได้ง่ายถ้าว่าหมดประจำเดือนเร็วแพทย์อาจจะตัดสินใจให้ใช้ฮอร์โมนทดแทนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮอร์โมนทดแทนนี่ก็มีลักษณะฮอร์โมนเหมือนธรรมชาติมากนะคะเรียกว่าอาการข้างเคียงก็น้อยมากนะคะเดี๋ยวนี้มีการรักษาที่ดีเพียงแต่ว่าเราเข้าไปสู่การรักษาหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองเรากังวลไปเองซึ่งไปตรวจแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นภาวะหมดประจำเดือนตามปกติก็ได้อาจจะมีโรคภัยอะไรที่มาแทรกซ้อนแล้วทำให้ส่ออาการของการหมดประจำเดือนเพราะฉะนั้นพบแพทย์ดีที่สุดนะคะเข้าไปตรวจร่างกายวินิจฉัยให้ตรงจุดเลยว่าเราควรจะดูแลอย่างไรนะคะเอาละทีนี้สมมติว่าใช่จริงๆนะเราหมดประจำเดือนเร็วมีอาการทีนี้อาการเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรารู้เราศึกษาสังเกตตัวเองด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งหลักการมันไม่ยากเลยนะคะในการดูแลเพียงแต่ว่าเราสนใจหรือเปล่าที่จะปฏิบัติตัวดูแลร่างกายของเราให้ช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นไม่มีผลกระทบใดๆเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตผ่านไปได้อย่างราบรื่นแล้วความสดใสก็จะกลับมาอีกครั้งหลังที่พ้นช่วงนั้นไปแล้วนะคะวันนั้นอยู่เลยพ้นช่วงเวลานั้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมละค่ะจริงแล้วก็ยังคงแอคทีฟได้ความจำสติปัญญาร่างกายไม่ได้มีอะไรกระทบเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างดีนะคะดูแลตัวเองอย่างดีคำว่าอย่างดีไม่รู้ว่าอย่างดีแบบไหนเลยนะเพราะว่าอย่างดีของแต่ละคนอาจจะแบบว่าไม่เหมือนกันโอ้โหบางคนก็เน้นไปกินอาหารเสริมนะมากมายธนุบำรุงใช้สารใช้อะไรต่างๆอันนั้นคือมันจากภายนอกเข้าไปนะคะแต่จากภายในออกมาเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปเบสิกมากๆเลยนะคะจริงแล้วการดูแลวัยทองเบสิกมากๆคือกินนอนพักผ่อนออกกำลังกายนั่นแหละนะคะแต่ว่ากินนอนพักผ่อนออกกำลังกายเนี่ยต้องเน้นเสริมว่าให้มันได้คุณภาพไม่ใช่ว่ากินไปเรื่อยนอนเอาให้นอนไงนอนเยอะเชียวแต่ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพออกกำลังกายก็ต้องให้มีคุณภาพและอีกอันหนึ่งคือตัวอารมณ์อะค่ะตัวอารมณ์เพราะว่าอารมณ์เราเนี่ยจะกำหนดหรือจะส่งผลต่อร่างกายของเราทุกระบบเลยนะคะเขาบอกว่าเราเครียดหนึ่งนาทีเนี่ยหัวใจเราทำงานเปลี่ยนไปแล้วนะคะและเราเครียดหนึ่งนาทีเนี่ยพวกระบบต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนเนี่ยมันได้รับผลกระทบโอ้โหเพราะนั้นความเครียดเป็นอันตรายที่แฝงอยู่เลยอะค่ะในทุกเรื่องราวของชีวิตแล้วถ้าคนเครียดนานร่างกายได้รับผลกระทบเขาถึงพวกผู้ที่มีความตึงเครียดมีบุคลิกภาพของความเครียดง่ายเนี่ยจะมีอาการของวัยทองเนี่ยบางทีรุนแรงกว่าสตรีที่มีการผ่อนคลายมากกว่าเห็นไหมคะโอ้ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังใครที่เครียดง่ายคือ
บางทีเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเครียดเลยมันดูเป็นนามธรรมง่ายๆเนาะง่ายนะคะแต่ว่าต้องมีวิธีการแล้วแต่ละคนเนี่ยคือถ้าเราตระหนักถึงว่ามันมีผลเสียแล้วเราตั้งใจมันจริงๆเลยว่าเราจะเปลี่ยนจากความเครียดให้มันวิกฤตให้เป็นโอกาสซะอะไรเงี้ยแล้วพยายามจับอารมณ์ตัวเองให้ได้แล้วหาวิธีมันจัดการได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปนะคะเรื่องความเครียดแต่ถ้าเครียดสูงขึ้นมาอีกระดับนึงซึ่งจัดการด้วยตัวเองไม่ได้อันนี้ต้องพบผู้เชี่ยวชาญนะอาจจะเป็นการขอคำปรึกษาเพื่อจัดการความเครียดหรือตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมกันมากในคนหนุ่มสาวก็ไปนะคะก็คือการไปฝึกสมาธิค่ะก็คือการไปฝึกสมาธิการฝึกสมาธิเนี่ยมันเป็นการผ่อนคลายทั้งด้านจิตใจอารมณ์ของเราได้แล้วพอฝึกมากขึ้นจนเป็นธรรมชาติเนี่ยจิตใจเราจะบอกเลยว่าตอนนี้เราเครียดแล้วเราต้องควรจะมีการใช้สมาธิเพื่อการดูแลจิตใจคนที่ฝึกสมาธิเป็นประจำความเครียดมันมาแล้วมันจะไปง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกโอ้เดี๋ยวนี้มีเป็นแบบค่ะเดี๋ยวนี้เรื่องของ meditation เนี่ยหรือว่าการฝึกสมาธิเนี่ยนะคะเข้าไปแทรกอยู่ในการรักษาเกือบทุกเรื่องก็ช่วยได้จริงมันก็คือพื้นฐานที่แบบเราใช้ธรรมชาติในการที่จะเยียวยาความรู้สึกตัวเองค่ะแต่ว่าเราจัดการมันยังไงแค่นั้นให้มันถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปก็จะย้อนกลับมาที่ว่าคำว่าการฝึกการฝึกคือรู้มีประสบการณ์แล้วทำต่อเนื่องค่ะเรารู้หลักการเรามีประสบการณ์ก็คือทดลองทำแล้วทำต่อเนื่องอย่างนี้ค่ะเราจึงจะเรียกว่าเป็นการฝึกเพราะฉะนั้นวัยทองก็วัยทองเถอะทำอะไรจะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะคะถ้าเราได้ฝึกเออแล้วเรื่องของวัยทองอีกประการหนึ่งบางคนเนี่ยจะอับอายอะค่ะมันเป็นประเด็นที่รู้สึกอับอายรู้สึกไม่พึงประสงค์กลัวคนจะล้อเลียนอะไรต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่ามันกลายเป็นปมประเด็นที่เพิ่มความเครียดอีกนะคะเพราะนั้นสตรีที่เข้าสู่ภาวะนี้เนี่ยเราต้องไม่รู้สึกอับอายว่ามันเป็นปมด้อยไม่ต้องอับอายว่ามันแหมมันเรารู้สึกแบบแก่เข้าไปสู่ภาวะแก่ไหมก่อนวัยอีกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเราต้องทำความเข้าใจของเรื่องของร่างกายแล้วก็มองสิ่งนั้นว่าเอาล่ะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้มาตั้งต้นดูแลสุขภาพอย่างดีสักทีนึงอะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนความคิดอันนี้ถ้าบอกโอ้ทำไมฉันหมดประจำเดือนเร็วกว่าเพื่อนๆคนอื่นเขายังแบบสาวสะพรั่งอยู่เลยทำไมฉันมีภาวะฮอร์โมนดรอปขนาดนี้แล้วตายแล้วเดี๋ยวหน้าจะเหี่ยวไหมเดี๋ยวผิวพรรณจะไม่ผ่องแล้วไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวร่างกายเดี๋ยวจะอ้วนบางคนก็บอกพอเมโนพอสแล้วอ้วนใช่ไหมคะเมตาบอลิซึมไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันมีวิธีการนี่นาย้อนกลับมาดูแลตัวเองสุดท้ายเราอ่ะจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆที่ยังแบบว่าโอ๊ยสบายมากฉันยังไม่เมโนพอสฉันไม่เตรียมตัวอันนั้นพลาดไปแล้วใช่ไหมคะก็ต้องถือเป็นโอกาสก็หมายถึงว่าถึงแม้เราจะเผชิญกับภาวะของวัยทองอยู่เราก็ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็มันก็จะค่อยๆปรับสภาพใช่ค่ะปรับสภาพการเตรียมตัวนี่คือความสำเร็จเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยแต่แน่นอนต้องเริ่มต้นด้วยการไปสู่การตรวจวินิจฉัยซะก่อนนะคะว่าเราเข้าสู่ใช่เราจริงหรือเปล่ารู้มันเป็นโรคอย่างอื่นจะได้ทำการรักษาเพราะว่าการหมดประจำเดือนหรืออาการที่ฮอร์โมนเพศเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันอาจจะเนื่องมาจากโรคภัยอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะธรรมชาติของภาวะที่เข้าสู่วัยทองแต่เพียงอย่างเดียวเมื่อมีการตรวจมีการวินิจฉัยแล้วแพทย์จะเป็นคนตัดสินใจพร้อมกันกับเรานะมีให้ความคิดเห็นร่วมกันว่าเราจะใช้ฮอร์โมนทดแทนไหมหรือจะไม่ใช้นะคะบางคนเขาไม่อยากกินฮอร์โมนนะรู้สึกว่ามันเสี่ยงไหมอ่ะเดี๋ยวจะมะเร็งเต้านมหรือเปล่ามะเร็งรังไข่หรือเปล่าอะไรบางคนก็กลัวแบบนั้นนะคะซึ่งต้องปรึกษากับแพทย์นะคะแน่นอนเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมีแต่วิวัฒนาการของการรักษาระดับของฮอร์โมนที่ใช้เนี่ยเขาก็จะเป็นไปตามสภาพร่างกายของแต่ละคนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์อันนั้นเนี่ยมันคงมีบ้างแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เราก็จะมั่นใจว่าปลอดภัยนะคะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครนึกถึงว่าเราจะต้องไปตรวจร่างกายเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเอ้ยเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของวัยทองไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะพอเห็นภาพรวมพอฟังมาหรือมีข้อมูลว่าอ๋ออารมณ์วินเวียงนะหงุดหงิดง่ายนะอ้วนง่ายแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย
แกเรียว ร้อนแล้วเหงื่อออกนะควบคุมอุณหภูมิร่างกายไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวน้ำวูบวาบอะไรเฮ้ยไวทองแน่เลยแล้วก็ฟันธงไปที่ไวทองแล้วมันก็จะกลายเป็นอีกมุมนึงไปเลยค่ะที่สำคัญนะคะตรวจร่างกายและจริงๆการตรวจร่างกายอะค่ะมันมีประโยชน์แน่ๆอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราไปตรวจเพื่อค้นหาภาวะไวทองเนี่ยแพทย์ต้องไปพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ทุกโรงพยาบาลเขามีคลินิกไวทองนะคะแล้วพอเราไปเป็นเคสประจำแล้วเนี่ยเราก็จะตรวจกันไปตลอดเพราะว่าทุกปีก็จะมีแพ็กเกจของการตรวจสุขภาพของสตรีไวทองใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นมวลกระดูกใช่ไหมคะทำตรวจว่ากระดูกเราเริ่มบางหรือเปล่าเพราะว่าเข้าสู่ไวทองเราต้องกินแคลเซียมเสริมอีกใช่ไหมคะอาจจะต้องมีกินวิตามินอีถ้าหากแพทย์ที่ว่าจำเป็นนะคะคิดกินวิตามินดีถ้ากรณีวิตามินดีเราต่ำเพราะมันต้องมีการตรวจเลือดนะคะชุดอันนี้ต้องไปพบแพทย์แล้วเมโมแกรมไหมถ้าหากว่าที่คลินิกคิดว่าจำเป็นอาจจะต้องตรวจมะเร็งเต้านมทุกปีหรือปีเว้น3ปีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มะเร็งปากมดลูกอันนี้เป็นชุดแพ็กเกจที่สตรีควรจะตรวจนะนอกเหนือไปจากเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยคงอยู่ในการดูแลไปตลอดนะเพราะนั้นต้องมีจุดเริ่มต้นมีแนวทางแล้ว เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คลื่นหัวใจในครั้งแรกควรจะต้องไปตรวจถ้าเข้าสู่วัยทองจริงๆเนี่ยคลื่นหัวใจควรจะต้องตรวจเพราะว่าบางทีการทำงานหัวใจเราเปลี่ยนนะคะอาจจะมีปัญหาการทำงานของหัวใจนะคะเรื่องของแล้วก็เรื่องของอาหารเนี่ยที่บอกว่าเราควรจะต้องตรวจในช่วงตั้งต้นก็คือไขมันในเลือดอาจจะมีไขมันในเลือดสูงได้นะคะก็เหมือนกับว่าอาหารการกินเราก็ต้องดูแลอย่างดีใช่ค่ะใช่ค่ะบางอย่างก็ต้องงดละเลิกแอลกอฮอล์บุหรี่แน่นอนเลยค่ะก็บอกบุหรี่เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายมากๆนะคะในสตรีเพราะว่าจะทำให้มีปัญหาเข้าสู่วัยทองเนี่ยได้เร็วด้วยนะคะเพราะว่านิโคตินเนี่ยมันทำลายทำให้ร่างกายเสื่อมอะค่ะเสื่อมถอยไปได้มากนะคะเขาถึงบอกสูบบุหรี่แล้วแก่เร็วนะน้องๆก็จะต้องบอกคนวัยอื่นๆว่าสูบบุหรี่แล้วแก่เร็วหรือไม่ก็ทั้งผู้ชายบุหรี่ก็ทำให้นะคะระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเสื่อมสมรรถภาพด้วยใช่ไหมคะทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีงานวิจัยเหมือนกันขนาดไม่สูบยังจะไปเร็วเลยหน้าไปก่อนแล้วไปได้เป็นไปได้ที่นี่ว่าพูดถึงเรื่องของการดูแลจริงๆแล้วนะคะพี่ก็จำได้ว่าเวลาพูดกันทุกครั้งเรื่องสุขภาพเนี่ยการดูแลสุดท้ายจะย้อนกลับมาเบสิกพื้นฐานเลยจะไม่จะเป็น3อเป็น5อเป็น6อเดี๋ยวนี้7อ8อก็มีนะคะดูแลแต่ออ่างเนี่ยนะคะ3อพื้นฐานหมดเลยอาหารออกกำลังกายอารมณ์ใช่ไหมคะ3เรื่องนี่ก็ยังใช้ได้กับเรื่องของวัยทองนะคะแต่บางทีวัยทองนี่อารมณ์มันแบบอ๋อที่3 เริ่มไม่ไหว มันเริ่มแบบว่าเหวี่ยงคือบางทีเรารู้แหละว่าเราอยู่ในช่วงวัยเนี้ยแต่มันไปเองโดยที่แบบว่า ใช่ค่ะก็เลยต้องมีเรื่องของเมดิเทชันหรือว่าการนั่งสมาฝึกสมาธิเพราะฝึกสมาธิจะช่วยควบคุมเรื่องของช่วยดูแลเรื่องอารมณ์ให้แจ่มใสขึ้นจิตใจก็จะปลอดโปร่งขึ้นเพราะว่าในสมาธินั้นน่ะคือเราปล่อยวางไงค่ะก็จะช่วยได้ทีนี้ย้อนกลับมาอาหารนิดนึงเราคิดว่าอาหารอะไรคะที่เหมาะกับสตรีที่อาจจะเตรียมวัยทองหรือเข้าสู่วัยทองจริงๆแล้วก็เบสิกอีกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่นะคะแล้วก็ลดพวกอาหารรสจัดนะคะแล้วก็ไขมันสูงน้ำตาลสูงเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบมาโดยตลอดจากอาหารที่มีเกลือมีน้ำตาลมีแป้งสูงใช่ไหมคะ ในการที่เราจะเริ่มเข้าสู่วัยทองเราควรจะกินอาหารที่มันเสริมสร้างร่างกายโปรตีนก็ต้องโปรตีนที่ย่อยง่ายวิตามินเนี่ยสำคัญเลยค่ะผลไม้สดผักสดนะคะรับประทานเข้าไปเลยค่ะผิวสวย ไม่วัยทองก็ต้องเน้นผักสดผลไม้สดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้มันเพียงพอค่ะโอ้นึกถึงเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆค่ะขนมขบเคี้ยวอะไรไม่เท่าสมัยนี้นะเดี๋ยวนี้มีหลากหลายมากมายยั่วยวนสายตาเหลือเกินใช่แล้วเมื่อก่อนตอนเด็กๆนี่ก็ทำได้แค่เปิดตู้เย็นหยิบอะไรรู้ไหมคะมะเขือเทศมากินเล่นเห็นไหมคะเออมันก็ทำให้เราก็แบบสดชื่นนะคะสดผิวพรรณเราดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเปิดตู้เย็นกินมะเขือเทศเล่นแล้วนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเห็นไหมคะออกกำลังกายนี่จะบอกว่าออกให้แบบว่าร่างกายได้สดชื่นให้เอนโดฟินมันหลั่งเนี่ยนะคะต้องเหงื่อออกเลยไหมคะก็คือเดินนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งควบคู่กันไปออกกำลังกายกับอารมณ์เนี่ยทำคู่กันได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เห็นหลายคนใส่
เขาเรียกอะไรนะฟังเพลงไปด้วยเอาไปด้วยนะคะแต่ว่าก็ระมัดระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเท่านั้นเองเห็นไหมคะเบสิกมากๆนะคะสำหรับการเตรียมเข้าสู่วัยทองเนี่ยรับมือได้แน่นอนกับอาหารออกกำลังกายแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วแล้วก็ยังคงรักตัวเองยังคงมองเห็นภาพตัวเองที่สวยๆเอาไว้ค่ะอย่าไปมองภาพตัวเองที่มันเป็นพังลบไม่งั้นจิตใจเราจะหดหู่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากสวยสมวัยเนี่ยดีที่สุดค่ะใช่ไหมคะให้คนถ่ายอายุเราไม่ถูกใช่ค่ะว่าแต่ไม่ต้องถ่ายอายุมากขึ้นคืออายุแบบว่าหน้าตาขนาดนี้คือไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ถ้าหน้าเรายังมีรอยยิ้มมหานั่นก็คือความสวยแล้วล่ะค่ะคือยิ้มไม่มากจริงๆนะคะยิ้มแล้วอาจจะย่นก็ไม่เป็นไรค่ะยิ้มไว้บางคนบอกว่าคือยิ้มแล้วมันดูอะไรมันก็จะดีไปหมดสถานการณ์อะไรมันก็จะแบบผ่อนคลายอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่แบบหน้าตาบึ้งตึงรังสีของความอมหิตนะคะความแผ่ซ่านขมุกขมัวควันรอบๆเราเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะมีออกมาเป็นออร่าให้คนเห็นแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้ขอให้เป็นออร่าที่มันผ่องแผ้วนะคะสว่างทางธรรมพูดมาเนี่ยคือบางอย่างก็ทำไม่ได้ยังทำได้เราตั้งใจแล้วก็เริ่มเข้าไปนะคะแล้วก็จะสำเร็จนะคะถ้าเราทำแล้วมีความสุขเราจะทำต่อเนื่องเพราะนั้นทำมากทำน้อยขอให้ทำด้วยความสุขอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าไม่มีความสุขมันก็ไม่อยากทำใช่ไหมคะใช่ค่ะบางทีมันต้องไปหาแรงบันดาลใจนะที่จะบอกว่าไปหาแรงบันดาลใจไกลๆเช่นไปเริ่มที่ชายทะเลนะคะที่เราจะได้ออกกำลังกายถ้ามีความสามารถก็ไปค่ะเพราะจุดเริ่มต้นสำคัญถ้าเราเริ่มต้นแล้วทำได้สำเร็จแล้วเราภูมิใจเดี๋ยวเราจะทำต่อไปเรื่อยๆโอ้โหการแค่ปรีวัยทองยังทำต้องขนาดนี้เลยอ่ะแต่ก็รู้สึกสบายใจขึ้นแต่ก็คุ้มใช่ไหมคะที่จะเริ่มทำแต่ก็สบายใจขึ้นตรงที่ว่าบอกว่าพี่เกศบอกว่ามันก็ไม่ได้อยู่ไปจนตลอดชีวิตขนาดนั้นมันก็จะพีกับสามปีสี่ปีห้าปีว่าไปก็เหมือนวัยรุ่นนะคะเขาพีกอยู่นิดนึงนะเขาก็หมดละเขาก็เข้าซัดก็คือเข้าสู่ภาวะปกติของสภาพนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเตรียมไว้ก่อนเลยในเมื่อเรารู้แล้วว่าเข้าสู่แล้วเราก็เตรียมไว้เลยเตรียมไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามาพูดคุยกันเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังสำหรับในวันนี้ขอบคุณพี่เกศรค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราก็คุยกันอย่างเต็มที่เลยไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastเสร็จไม่เสร็จหรือการถึงจุดสุดยอดในขณะมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นพร้อมกันได้หรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับคำว่าเสร็จหรือไม่เสร็จหรือเสร็จพร้อมกันคำว่าเสร็จเนี่ยโดยทั่วไปก็จะหมายถึงจุดสุดยอดไหมออกแก๊สไหมนะคะในการมีเพศสัมพันธ์กันเสร็จพร้อมกันไหมเนี่ยก็หมายความว่าทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเนี่ยถึงจุดออกแก๊สพร้อมกันไหมนะคะซึ่งจันวิภาบอกได้เลยเขามันเป็นไปไม่ได้ที่จะถึงเส้นชัยพร้อมกันเป๊ะนะคะมันอาจจะไล่เลี่ยกันเป็นวินาทีเอาละกันนะคะหรือไล่เลี่ยกันเป็นนาทีนะคะก็แล้วแต่แต่นี้เราจะมาเถียงกันว่าควรจะเสร็จพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันหรือใครก่อนใครหลังเนี่ยมาทำความเข้าใจก่อนสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิกิริยาของร่างกายในขณะมีเซ็กส์ว่าถ้าจะเปรียบเทียบปฏิกิริยาร่างกายของคนเราเนี่ยในการมีเพศสัมพันธ์จันวิภาขอแบ่งเป็น4ระยะนะคะตามภาษาทางการแพทย์ก่อนนะคะระยะที่1คือระยะกระตุ้นระยะที่2คือระยะเสียวระยะที่3คือระยะจุดสุดยอดหรือออร์แกซึมและระยะที่4คือระยะคืนกลับในระยะกระตุ้นเนี่ยภาษาเราจะเรียกว่าระยะโหมโรงก็หมายถึงในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่าระยะโฟร์เพลย์คือระยะที่มีการเล้าโลมกันแตะเนื้อต้องตัวกอดจูบลูบคลำกันพอมาระยะที่2ที่เราเรียกว่าระยะเสียวเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่นะคะเมื่อผู้หญิงมีความพร้อมเต็มตัวแล้วนะคะช่องคลอดมีการยืดขยายแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะคะพร้อมและผู้ชายองคชาตก็แข็งตัวเต็มที่แล้วนะคะก็จะเริ่มมีการสอดใส่องคชาตของผู้ชายเข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงค่ะนะคะแล้วก็เริ่มการเสียดสีกันเราเรียกระยะนี้ว่าระยะเสียวจนกระทั่งมาถึงคำว่าจุดสุดยอดหรือออร์แกซึมมันก็จะแตกโผล่ออกไปเป็นดาวกระจายในความรู้สึกสุขสมพอจุดสุดยอดแล้วก็มาถึงระยะที่4ทางการแพทย์ที่เราเรียกว่าระยะคืนกลับนะคะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า after play ระยะราโรงหรือระยะคืนกลับเนี่ยอวัยวะทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของการมีเซ็กแอคชั่นหรือระยะโหมโรงมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเช่น
องค์ชาติผู้ชายก็มีการตื่นตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งแข็งตัวเต็มที่แล้วมีเซ็กแอคชั่นปฏิบัติกิจทางเพศเสร็จแล้ว ระยะคืนกลับเนี่ยองค์ชาติจะอ่อนตัวลงในขณะที่ผู้หญิงนะคะช่องคลอดที่ขยายอยู่เมื่อกี้มันก็จะค่อยๆตีบลงเล็กลงเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นธรรมชาติก่อนให้เข้าใจก่อนว่ามันมี4ระยะของชายหญิงก็คือระยะกระตุ้นระยะเสียวระยะออร์แกซึมและระยะคืนกลับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.